คือจากตอนที่ตอนมอสใช้ถึงวิสุดท้ายเลยว่ะผมไม่รู้ว่ามันแสดงให้เห็นถึงการไม่มั่นใจหรือเปล่าคืออาจจะแค่คิดไปเองก็ได้นะอาจจะมโนแต่ว่าแบบเออคือคิดนานเหมือนกันนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะใช้คือบางที10วินาทีถ้าเกิดเราประชุมทีประชุมแผนแล้วเฮ้ยมีอะไรต้องเปลี่ยนดีไหมหรือว่าเอาตัวนี้มาแทนดีไหมอาจจะคุ้มค่ากว่าในการรอเวลาแบบคิดให้มันสุดก่อนใช่รีบจนวิสุดท้ายจริงๆฮะและ10ตัวครับผมของ IT City Bacon และ ASUS Debut ถูกเลือกมานัดเปิดสนามรอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฮะอยู่ที่ดิวีชนไปก่อนฮะไม่ต้องรายงานชื่อกันแล้วสุดเจ็ดโดนเปิดฮะไวโอลและล้วงเข้ามาถึง3คนเลือดเหลือแค่ขีดเดียวตอนนี้หนีกันอยู่เอ็นดูแลนซ์ไว้ตรงนี้ฮะเพแต่ดูเหมือนจะเก็บเฟิร์สบัตได้ยอดข้ามาเอาไอ้เก็บมีมาครับผมเก็บเฟิร์สบัตด้วยนี่เหรียญน่ะโอ้โหด้วยยังไม่จบซะด้วยฮะกิจวิ่งหนีไปแล้วฮะสลิมของตัวของกิจมอสชาร์จตัวที่พูดมาดึงไปโดนแล้วสวบชูดฮะใส่ที่ครีมแต่ว่ากิจมาซ้อนพอดีฮะไอทีซิตี้เบคอนเห็นก็เลยถอยออกไปเพื่อเปิดวิซอลดาก้อนดิววี่อยู่ด้านซ้ายฮะ007ต้องหาตำแหน่งยืนให้ได้เปิดดิววี่วิ่งชาร์จเข้าใส่กำลังจะเปิดไฟพุ่งเข้าไปแล้วโอ้โหมีการบวกกันก่อนฮะกิจยิงฟรีอยู่แต่ว่าดิววี่ฮะอยู่ลึกเกินไปดาเมจมีจากทั้ง007และมีมาร์คฮะดูฮะโป๊กสกิลจากลิลิน่านะครับคือมิดเลนเมื่อกี้อยู่ข้างบนไงคือกำลังจะพูดเลยว่าตรงนี้มีดาเมจจาก2ตัวครับผมแต่เดบิวต์มีดาเมจจากแค่กิจคนเดียวรีเพลย์หายไปไหนคำตอบคือว่าจะกำลังคนนะมอสฟิกเกอร์เข้าไปด้วยโมนาลิซาโดนไรดิ้งไลท์ต่อฮะและมีแอนเจลิกสเปนเดอร์ลงมาเพื่อเซฟโมนาลิซาเอาไว้ได้แล้วมอสตายเองแต่ยังมีพี่กับโบลุกขึ้นมาต่อฮะมีป้อมยิงอยู่มอสตายลงไปฮะเป็นตัวที่1เชอรี่จะสังเวยเป็นตัวที่2ไหมไม่รอดชัวร์ๆฮะครีมเก็บไปได้อีก1คนนะเอ๊โบนะฮะเอาแล้วไงมนุษย์นะเชอรี่ดีเพลย์มีกิจกายและมีดิวี่มาเชอรี่ฝืนไว้ได้นานแค่ไหนพี่กับโบมีพี่กับโบขึ้นมาก่อนนะแองจิลิสเปนเดอร์ขึ้นมาเอซูสเดบิวต์ตอนนี้อยู่ตรงนี้5คนเต็มๆฮะเชอรี่ต้องตายไปแต่ด้านล่างลิมิกได้ดันโมนาลิซาพยายามโชว์เข้ามาโดนสุดๆแต่ตายไปเองก่อนหรือเปล่าฮะยังไม่ตายนะนิดนึงมีมาร์คคนเดียวไว้แต่ตายเองแล้วแบบนี้อ้าวตายถึง2คนนะทั้งเชทั้งมาร์คถึงจะอึดแค่ไหนแต่โดนยิงฟรี 2-3 ทีก็เริ่มเจ็บฮะโอ้ตายนิ่งไหลอีกทีนึงเริ่มโลฮะป้อมปึ๊บพร้อมแล้วปั๊บเปิดไฟทันทีเอ้าหุ้ยมีมาร์คเสียบซ้อมชัดมาดิวี่หายไปก่อนเลยฮะและครีมต้องวิ่งหนีไปและลิฟต์ออฟมาหยุดเอาไว้ก่อนรีเพย์อยู่ใต้ป้อมทูที่บูก็ไปสตันโดนนะรีเพย์ยังวิ่งหนีอยู่ดิวี่เข้าลึกมากเชลลี่อยู่ด้านซ้ายตายไปก่อนนะรีมิกซ์เข้ามาต่อฮะเชลลี่มีแอนเจลิกสเปนเดอร์ลงมาเซฟโอนาเอาไว้และเป็นตัวของกิจที่เหลือเลือดนิดเดียวฮะต้องโดนเยี่ยมมาครีมพิมกดนิดเดียวแต่โดนไฟฟ้าช็อตอย่าลืมว่าเป็นทูเดอร์เมจฮะเกาะแดงไม่ช่วยอะไรครับเข้าเลือดเน้นๆฮะเมื่อกี้เหลือเลือดนิดเดียวเด้งเกาะมานึกว่ารอดใจชื้นแล้วเอาละฮะมิชชั่นคือป้อมนี้ฮะทาวเวอร์บนครับแหมไปฟาดแท้หนึ่งทีและไม่น่ายากครับโอ้โหตอกโดนกิจงานเข้าไปครับอุ้ยเอาทีกิจยังไม่ตายฮะกลายเป็นมีมาร์คหล่นเองครับจังหวะการได้ป้อมแบบหิวๆแบบนี้ไอทีซิตี้เบคอนพลาดให้กับเดบิวต์อีกทีนึงฮะยังวิ่งไล่ต่อดีเพสแต่มีลิฟต์ออฟของเชพุ่งมาใส่อยู่ฮะล็อกมาครับปักเขาให้กลายเป็นเชลี่เก็บดีเพสไปได้ฮะและเสียงเชียร์ในสนามก็นำขึ้นทันทีดิววี่จะตายครับว่าไหมกูยิงตายไปอีกคนนึงฮะเชลี่ยังกึดอยู่โมนาวิ่งไล่ฟาดแต่007ยิงฟรีอยู่ด้านหลังทีมไปโดนจิตทะลุเกือบตายกิดฟรีเข้า007โดนสตาร์ด้วยอ๋อจะยิงฟรีครับผมและเชลลี่กับโมนาลิซาแลกกันไปคนละตัวฮะกลายเป็นโอ้โหนี่มันอะไรกันนะครับและป้อมเรียบร้อยฮะด้านกับปาหอกโดนเชอรี่ครับ007ไม่สนอะไรครับยิงแต่ป้อมฮะแล้วดูดาเมจที่ดาร์คเลเยอร์บวกกับออมนิอาร์มของ007ฮะโอ้โหแล้วดูโมนาลิซาโดนรับโอ้ดูดาเมจสุดๆทั้งเงินนำหมื่นหนึ่งมีดักสเลเยอร์นี่แหละครับภาพที่จะเกิดขึ้นเอ้าหุ้ยพิเตอร์ไม่โดนอะไรเลยครับเพราะนี่กดเอาตีพอดีและบวกไฟกันแล้วตรงนี้แอนเจลิสเป็นลงมาเพื่อเซฟแต่ว่าโอ้ยเมื่อกี้ยกเสียแต่ไม่เพียงพอโมนาอยู่ในก้อนตรงนั้นดาเมจมันมากเกินไปฮะครีมตอนนี้อยู่ในวงตายหมดเหลือแค่รีเพย์คนเดียวจะล้างครีมไว้แต่ไม่ทันนะรีเพย์ด้วยแบบนี้จบเกมล้านเปอร์เซ็นต์ทิปเปอร์คิวของ 007X เพื่อจบเกมที่1ให้กับ IT City Bacon นะและอยู่ในป่าเขาด้วยครีมยกมาสมุนมุฟหนึ่งทีหมุนใส่มอสและปีนหัวอีกหนึ่งทีฮะมอสอยู่ในจุดที่อันตรายมากๆมีทางปลายที่ไหลของมีมาร์คมาช่วยแต่ไม่เพียงพอเล่นต่อฮะเมื่อกี้มีกิจมาเสริมด้วยกันเป็นสี่คนตรงนี้ลิมิเตอร์ก็ไปล้างเวฟก่อนไอเดนสเปนเลอร์ลงมา
ฮีลเพื่อนไม่ได้ครับไม่โดนต้องถอยกลับไปแต่ว่ามิกยังรอดอยู่โมนาเข้ามาลึกมากโดนสตาร์ทโดยมอสแล้วตายขาป้อมไปกลายเป็นเพลย์ที่ไอทีซิตี้เบคอนคูดาวเอาแล้วเปิดไปแล้วครับเลือดออกไปครึ่งหลอดเลยครับดิววี่ก็ลงวองกันฮะมีครีมมาลึกพอสมควรฮะโดนสตาร์ทไป2ตัวฮะโดยมอสดิววี่อยู่ลึกมากอภิชาติก็ถูกเก็บโดยกิจแต่สุสุเจกโดนรีเพลย์วิ่งไล่ไม่ต้องชาร์จมาด้วยซ้ำมาครีมไม่ทันแล้วเชลลี่กดไอเดริกสเปนเดอร์จะโดนข้ามกำแพงมาเพื่อไฟต่อรีมิกขวาโดนเป่าลมหายใจใส่บิววี่ไปก่อน1ตัวกิดโดนชายนิ่งไลและใส่ต่อทันทีเชลลี่พุ่งเข้าไประเบิดก่อนแล้วถอยออกมามีมิกเลือดน้อยมากเช่นเดียวกับเชลลี่ต้องหยุดไฟไว้แค่นี้ฮะแต่มีมาร์กยังไม่หยุดโดนกดคอนช็อตโดนไปเลยถึงไหมโดนสุดระยะพอดีตรงนี้เลยฮะน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะว่ากำลังจะโดนลุมจะเข้าไปล้างไว้ไหมพุ่งเข้าไปปล่อยพื้นแตกครับกดเอาตีไอ้ตัวสุดท้ายลงมาพอดีถ่ายมาแล้วเข้ามาครั้งที่1ถ่ายที่2และถ่ายที่3ลาก่อยเราก็ได้อยู่นะเราก็ได้อยู่นะซูเปอร์แมนลงไงเอ้าแล้วจังหวะนี้ครับสุสุเจ็ดเอ็กซ์โดนสมุนมูฟโดนปั่นพร้อมเอ็กซิคิวพอดีเป๊ะเลยฮะครีมเก็บสุสุเจ็ดเอ็กซ์ไปได้ใต้ป้อมพอดีไม่ค่อยซีฮะนี่ฮะแต่ด้านล่างหุ่นกระป๋องเคาะครับตุ่มมาตุ่มเป่งตีคุยมาแจมกิจง่ายกดเดฟเฟอร์วอล์ฟใส่เข้าไปเชลลี่ต้องวาร์ปหนีแล้วแล้วโดนจุดเอาไว้ไม่น่ารอดนะกดเอ็กซิคิวไปมีเกราะใช่ไหมแก้ได้ทุกอย่างโอ้โหดูและเปิดไฟก่อนเลยฮะโดยรีมิกซ์ไถมาไม่โดนแล้วโซ่ทุกเข้ามาลึกมากกดแบสเซอร์สับมิชชั่นหยุดเอาไว้และจะมีไฟกันแน่นอนนะ4ต่อ5คนเชลลี่ยังไม่เกิดโมนาลิซาอยู่ลึกมากคนที่ตามไปก่อนเป็นรีมิกซ์ฮะป้อมยิงอยู่นานมากๆแต่ดาเมจของเบคอนดูมันจะไม่พอจริงๆเพราะเงินห่างจริงๆ007เก็บโมนาลิซาไปได้แต่ตอนนี้กิจตีป้อมอยู่ฮะกำลังจะพังเพื่อช่วยตีนิดนึงฮะและแต่ไม่ได้แต่กินเสียเลือดไปเยอะมากรีเพย์อยู่ลึกเกินไปกดเอ็นดูแลนเอาไว้007ไม่สามารถแลกไม่ได้ฮะ007ยังรอดอยู่รีเพย์ตายลงไปเป็นตัวที่3ของทีมกินง่ายหรือเลือดนิดเดียวต้องได้วิ่งหนีออกไปเดินมาเช็คที่บัฟฟ้าพอดีฮะโอ้แล้วไล่ยาวเลยครับนี่ฮะมีมาร์กไปเติมครับหวังว่าใช้ระยะของเขาแล้วที่ปุ๊บไล่โดนโอ้โหนี่ไล่จากหน้าป้อมล่างไปที่ป้อมแรกที่ด้านบนนะและชนที่007มีมาร์กกับรีมิกอยู่ตรงนั้นเลนจิลิกสเปนเดอร์วาร์ปเข้าใส่ที่007ฮะครีมอยู่1ต่อ5เต็มๆฮะแต่ยังอุตส่าห์รอดอยู่ดาเมจมันไม่มาจริงๆนะของทางไอซิตี้เบคอนและฮิววี่วิ่งพุ่งเข้ามาชาร์จนะกดเคออสโพเทชั่นและหมุนไปเรื่อยๆฟาดมัวฟาดงาโมนายังไม่ตายนี่เดียวอยู่ตรงกลางตีไปก่อนนะฮิววี่ตัวสุดท้ายตายหมด4คนเหลือรีเพย์คนเดียวจะเกมพลิกหรือเปล่าฮะแบบนี้แล้วกิจพึ่งมาฮะแองเจลิสเบนเดอร์ของซีเนียร์มาชัวร์ใช่ถ้าเกิดไอซิตี้เบคอนใจร้อนอ้าวเราไม่ทันเลยฮะรีเพย์โดนสตันเอ็นดูแลนเอาไว้ใต้ป้อมก่อนฮะรีมิกไถออกมาฮะรีเพย์จากเมื่อกี้อยู่ใต้ป้อมตอนนี้อยู่กลางไฟเลยและพลิกหนีออกไปแต่พอใช้บิงออกจะไม่มีใช้อยู่ในไฟฮะและเชลลี่วาร์ปลงมาช่วยเพื่อนฮะตายไปแค่2คนนะมีมาร์กกับ007ก็ตายเช่นกัน3ต่อ3มาไฟนี้โอ้ขออภัยมาร์กเมื่อกี้แม็กซ์ไม่อยู่ด้วยซ้ำอ่ะใช่ฮะไม่อยู่ด้วยฮะนี่4ต่อ5นะการเดเมจเบคอนเสมอกันฮะเดเมจหลักตายหมดแล้วครับต้องถอยแล้วฮะจังหวะนี้แล้วครีมฮะดูครับไม่ได้ไปไหนฮะใส่ไปล็อกแล้วอลิสลิสวาร์ปปงเหน่งเข้าไปครับและปิดจังหวะเรียบร้อยฮะโอ้โหทั้งฝั่งของASUS Debut เทลงมาเยอะเลยฮะตอนนี้โอ้โหหาโอ้พุ่งเข้าไปกดสโลว์ไว้ไฟนิ่งไลท์โดนเป็นสตันฮะครีมโดนจุดไว้ด้วยโคโนโฟสมูทมูฟเพื่อพยายามจะถ่วงเวลาและเอาพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพื่อนต้องรีบถอยกลับไปแล้วฮะเพราะว่าจะไปกัดป้องกลางกิดพุ่งเข้ามาด้วยเดฟอลแต่เจ็บเองฮะเชลลี่บอกเอาเด้ลุยบัลล่ารีเพย์อยู่ด้านหลังล้วง007เองฮะและรีมิกเข้ามาช่วยพอดีครึ่งหลอดเชวับหยุดไม่ได้ฮะเมื่อกี้กิดหยุดการวับของไอชินซูเนอร์ได้ฮิววี่ตายไปคนนึงฮะโมนาลิซาต้องรีบวิ่งแล้วฮะเหลือรีมิกปาดเข้ามาถ่ายไปครั้งต่อไป007ตอนนี้โดนล็อกโดยทางแม็กซ์ฮะมองไว้ดีๆชนเข้ามาโมนาปูยังแลบตายไปก่อนฮะมีการไฟกันต่อจำนวนคนฝ่ายดิสซิตี้เบคอนเหลือ3คนฮะและกิดกับครีมเหลือแค่นี้ฮะกิดอยู่บ้านครีมเหลือคนเดียว1ต่อ3ครีมจะทำอะไรได้มากมายแค่ไหนเดียวฮะพยายามจะวิ่งหนีต่อไปมีดาเมจก็จริงแต่ว่าถูกเวลาไว้ได้ไม่เพียงพอกิดอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ถึงอ่ะขาดอีกช่วงตัวเดียวเองและโอ้ลอเรียก็เต็มแล้วเช่นเดียวกันนะตอนนี้เหลือแค่บิววี่คนสุดท้ายดาร์คเรย์ถูกเปิดโดยทางไอทีซิตี้เบคอนและเปิดต่อหน้าต่อตากิดง่ายเลยโอ้โหดูฮะเปิดแย่งไม่ได้ซะด้วยฮะบิววี่อยู่ด้านในลึกไปหรือเปล่าโดนไถใส่โดยลิมิกพุ่งเข้าไปอยู่ลึกมากๆนะกิจเข้ามาโดนมอสพอดีฮะแต่สุดสุดเช่นกับมีมาร์กโดนรีเพลย์ล้วงแองเจลิสเปนเดอร์ลงมาที่มีมาร์กเก็บไปได้ก่อนคือมอสตายไปและมีคนตายเป็นคนที่2ฮะมอสกับมีมาร์กตายก่อนเบคอนตกที่นั่งลำบากฮะรีเพลย์แล้วไปก็ติดแต่สุดสุดเช่นโดนโมนาล้วงจากเชลลี่หยุดโมนาไม่ได้ฮะตายหมดเลยนี่มิสกันจะลุกขึ้นมาใหม่เป็นครั้งที่2ฮะเพราะมีก่อเกิดแต่มันจะทันไหมกำลังตีบ้านอยู่บอกเลยว่าอย่างนี้เกมจะจบฮะเพราะเอซูสเดบิวต์ได้ตีบ้านฟรีคิดคอนเหลือคิดสไตล์คิดสไตล์ไม่สนใจเพราะโมนาเก็บทริปเปิลคิวไปเดี๋ยวเชลลี่มาหยุดแต่หยุดไม่ได้แล้วฮะเอซุสเดวิลตีเสมอเป็น1ต่อ
่อ1เอาละครับแม็กซ์เหมือนจะโดนหรือเปล่าครับ3ตัวด้านบนครับด้านบนฮะเชอรี่อยู่ในพุ่มโดนเดสฟอร์อโวไปไม่น่าจะรอดนะเป็นเฟิร์สบลัดของโมนาลิซาเป็นเบสเลอร์ออสเปชั่นพร้อมกับแองเจลสเปนเดอร์ลงมาช่วยกันจับเปิดไฟต่อไม้เดบิวโดดไปได้สวยฮะเมื่อกี้กินง่ายและบวกกันต่อฮะหมอนอยู่กลางดงตายก่อนไปเอ็กซ์คาลิเบอร์ฆ่าตัวของรีเพลย์ไปได้ฮะบิววี่เลือดน้อยๆโดนเลือดช็อตเป็นรีมิกซ์ที่เก็บบิววี่ไปได้เป็นตัวที่สองครีมจะหล่นเป็นตัวที่สามไปสู่สุดเด่นไล่โยนโยนและเป็นการฆ่าอีกครั้งหนึ่งสามตัวที่สี่เป็นหมดทีมะเหลือแค่โมนายืนงงๆอยู่ที่เลนบนคนเดียวเพื่อนตายหมดเฉยเลยฮะและเบคอนครีมฮะโอ้โหด้วยฟาดกับสุดเด่นกดโอซิเกอร์กดมีเอ็กซ์เพนเดอร์ลงมา007โดนทิ้งไล่และมีฮีวะจากคอสแต่โดนดึงเข้ามายังอุตส่าห์รอดไม่ได้ดิวี่ขอไปตายโดนได้แต่รีมิกเดินมาไถไม้ยังโดนตะลงเอาไว้อยู่ลมหายใจพุ่งเข้าใส่ครั้งที่1พุ่งเข้าใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าโดนหยุดเอาไว้โดยดิวี่แต่ว่ายังพุ่งอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขึ้นช้าหน่อยฮะเพราะถ้าหมดแล้วโดนหยุดเอาไว้ฮะยังคงไล่กันอยู่นี่นานมากจริงๆครับดิวี่ในไฟนี้ที่ยืนคงกับพันเหลือเกินจนสุดท้ายIT City ไปค่อนต้องยอมแพ้ไปแม็กซ์ล็อกทูเลนฮะบินมาแล้วเชอร์รี่เอไลน์ครับจับโป่งไปและลงถ่ายออกมาโป่งเข้าไปเพลย์โดนชนไปหายไปครึ่งหลอดกดเอเลสทิ้งไว้ก่อนดิววี่โดนไล่อยู่สมุนวุ้มครั้งที่หนึ่งโดนคริเบอร์ไปเกือบตายไฟฟ้าช็อตล่วงไปไม่ตายอาการเป็นว่ารีเพย์เก็บเชอร์รี่ไปได้แทนอะรีมิกยังไม่จบมากบนเข้ามาพื้นแตกไปหนึ่งทีและโซ่ทูนไม่โดนมอสอะน่าจะมาช่วยเติมเลนอื่นนะครับค่อยๆไถไปทีละชั้นนะอ้าวแล้วครีมพุ่งเข้าใส่สุดเจ็ดแองเจลิกเปเดอร์ลงมาและครีมเข้าลึกมากกินเดดฟอร์บไม่โดนใครอะครีมเข้าไปเก็บสูตรสุดเจ็ดไม่ได้อู้ยังกูสัตว์ได้อยู่แล้วโซ่ทูนจังหวะสุดท้ายโดนพอดีฮะตายป้อมมอสเหลือน้อยมากมีคนบังให้รีมิกเมื่อกี้ท่านบังทันเดอร์เบิร์ดทันพอดีฮะรีเพย์เสียเอาตีไปมีมั้ยมีชาร์จเข้ามาโดยรีฟอฟทนไปที่รีเพย์ดิววี่โดนลูกหลงไหมยังไม่มีเอ็กซิคิวออกมาดิววี่ยังไม่ตายแต่รีเพย์โดนเลยคุณหลบไปได้สุดระยะพอดีรอดทั้งคู่แบบเซี่ยวมีเอาตีของแม็กซ์เข้ามาใส่ไบโอเลตเปิดไฟแล้วครีมมอสอยู่ลึกมากพุ่งชนเข้าไปฮะและเชลี่อยู่กลางโดงโมนาลิซากระโดดหนีขึ้นไปแต่ยังหลบตามฮะครีมฆ่ามอสไปได้ก่อนและตอนนี้เบคอนเหลือ4ต่อ5คนเชลี่อยู่ไกลมากอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้าไปช่วยตายฟรีชัวร์ฮะโดนแล้วซึ่งโดนโซ่ทุนดึงเข้ามาและเป็นดับเบิลคิวของครีมฮะแก้ไขดีเพราะว่าถ้าเกิดซีเนียลเนี่ยบินไปปกติแล้วเนี่ยแม็กจะฟรีแต่แปลว่าปล่อยไวโอเลตให้ยังอยู่นะฮะตอนนี้เปิดไฟฮะคิดไงโดนไม่โดนอีกแล้วฮะเมื่อกี้พื้นแตกแต่รีมิกซ์อยู่กลางดงฮะวิ่งหนีออกมาทันเมื่อกี้ไม่โดนใครเลยฮะเป็นเซตของสมิชันแต่ว่ายังอุตส่าห์เก็บมอสไปได้ก่อนเป็นตัวที่เชเข้ามาฮะชนไปที่โมนาลิซาจะตายในไฟไหมยังไม่ตายฮะโมนาได้ยิงฟรีต่อและดูเหมือนจะเป็นไฟที่ถึงจบเกมหรือเปล่าเอาแล้วเบคอนตายไปแล้ว3คนนะ4คนนะเหลือคนสุดท้ายมีมาร์คและดูดาเมจของโมนาลิซาสิฮะป่าคนที่โดนจับจะเป็น007หรือเปล่า2ตัว3ตัวโดนแล้วโซ่ทุบไปก่อนกินไอ้อุ้ยเมื่อกี้พื้นแตกอีกทีนึงฮะ007ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ได้ยิงอยู่ฮะและโดนดึงกลับไปโดยครีมมีฮิลขึ้นมายังรอดอยู่ครีมตายไปก่อนฮะและกินไงโมนาและครีมตายหมดเลยเหลือรีเพลย์กับดิวี่ในไฟตอนนี้จะเป็นการพลิกเกมหรือเปล่าเชลลี่กับบอสวิ่งไล่รีเพลย์ฮะ2ต่อ1รุมกันอยู่ดิวี่อยู่ข้างในฮะอยู่ไกลมากๆดีมากอยู่ในระยะที่ฆ่ารีเพลย์ได้และตายไปอีกคนนึงฮะเหลือดิวี่คนเดียวอย่างนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าไอ้ที่นี่เป็นคนเงินหางเป็นหมื่นแต่จะคัมแบ็กอิสเรียลเหมือนเมื่อวานอีกไหมฮะช็อตสุดป้อมในกำลังจะพังของASUS Debutดิวี่เข้ามาขอชีวิตโดนบังเอาไว้โดยมอสและตีป้อมกันอยู่ดิวี่ตายไปเนี่ยตายชัวร์ชัวร์เอาแล้วเป็นแอสเอาแล้วมีมาร์กอะไอทีซิตี้เดคอนแล้วตีบ้านกินเกินมาทันทีโมนาดิเวกับมาแล้วแต่ไม่สนใจตีบ้านพังไปเลยเป็นไอทีซิตี้เดคอนอะที่เก็บไปได้อีกหนึ่งเกมแบบพลิกล็อกสุดๆฮะกิจจะได้ไปหรือเปล่าครับถือว่าทางด้านของเบคอนจะแย่ไปได้โดนแล้วครับตอนนี้ฮะแต่ว่าโดนยิงครับจากแนวหลังของอันดิเดบิวค่อนข้างเยอะแต่รีเพย์ครับโดนหนักเลยครับต้องกดนะครับอันดิแดนเพื่อเอาตัวรอดครับแต่ยังไม่มีอันติเมทอย่างสมัยครับพยายามเข้าไปสแปมสกิลอย่างโฮลี่ไลท์ฮะและเชอรี่ครับตอนนี้โดนไล่เข้ามาเลื่อนเหลือเพียงแค่สองข้อเท่านั้นใครจะตายก่อนครับกระแทกได้สวยงามสำหรับพอและเป็นเฟิร์สบัตสำหรับไอ้ดิซี่เบคอนไปฮะและทางด้านเบิร์ดเก็บไปอีกหนึ่งคิวโดยมีมาร์กยังไม่จบฮะเราเรียกยังไม่มาครับตีบัฟฟ้าครับ
เอาแล้วแล้วเหมือนว่าจะได้หรือเปล่าครับฟ้าไม่ได้ครับแล้วช็อกลงมาแล้วเชอรี่ครับแล้วปาดไปที่กินไงกินไงต้องถอยไปด้านหลังครับเดวี่เปิดเคลียร์โพซิชั่นช่วยโอ้ไม่ได้บัฟฟ้าฝั่งตัวเองครับแต่มีโมนาลิซ่าพยายามจะเกี่ยวมอสไม่ได้แล้วเดินเข้าไปครับกดบัตเตอร์ออฟตัพมิชชั่นสตาร์ทเก็บแบบมันโอนตัวเด็กได้และมีครีมครับใช้นะดิฟออฟครับลงมาจากเลนบนฮะและไล่ไปที่มีมาร์คครับมีมาร์คโดนไล่ฆ่าไปอีกหนึ่งตบครับตอนนี้ตะกอนครับคิวของแอสตูเดบิวต์หนักเป็น4ต่อ3ป่านานเกินไปไอทีที่เบคอนครับและถอนตัวไม่ขึ้นครับอ้าวฮะได้เลนบัฟเสร็จปั๊บครับเข้าไปไล่ยิงครับโมนาลิซ่าครับกลายเป็นคนรับได้เลยครับฟิกเกอร์นี้ออกมาฮะแต่โดนไล่ตามแบบนี้คงจะไม่รอดครับเป็นคิวของดับเบิลโอนตัวเด็กและมอสครับไล่มาที่ครีมครับครีมพยายามจะปั่นเข้าป้อมฮะแต่ว่าไม่มีใครต่อตีจากมอสครับทำให้ครีมรอดไปได้แล้วดูว่ารีเพย์กัดแทกไปครับรีเพย์ครับอยู่กลางวงครับแต่เหมือนจะมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมมากเกินไปหรือเปล่าตัวเองตายแทนครับครีมครับที่พยายามจะกลับตั้งแต่เมื่อกี้ครับกลายเป็นว่าโดนรีเพย์ลากเข้ามาฆ่าด้วยฮะโอ้ไม่ดีสำหรับไอแอสตูเดบิวครับแล้วดิวี่ครับพยายามที่เก็บดีท้าไม่ให้เข้ามาท้าในทาวเวอร์ครับเอาครับและเข้ามาในทาวเวอร์ครับตอนนี้เดวี่ครับรับดาเมจหนักมากครับและไอทีมที่เบคอนนั้นยังคงได้เปรียบครับแต่มีเส้นขึ้นมาครับและเป็นที่มาครับกระโดดเข้ามาฆ่าได้ด้วยไรลิงไซครับและกิดง่ายครับเจอเชอรี่ปาดคาป้อมฮะดับเบิลโดนตัวเองครับไปชนอยู่ด้านหลังโมนาลิซ่าครับเข้ามาช่วยเพื่อนไม่ได้และจะสามารถกันป้อมได้ไหมโอ้เนี่ยยังกันป้อมด้านล่างได้อยู่ครับแอสตูเดวิลแต่มีลิฟต์ออฟครับมาฆ่านะฮะระดับมันโอนเซฟเด้งครับสำหรับเคมยังตามต่อครับและเลื่อนเหลือน้อยๆแบบนี้กระโดดเข้าไปปัดอีก1เคลยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นบ็อกเกนสเปียร์เลยครับดับเบิลโอนเซฟเด้งเลยยิงไทยไม่ค่อยเข้าเอาครับแล้วโมนาลิซ่าครับอยู่กลางวงครับพยายามจะดึงทีมไปของไอซิสเบคอนนะและเพื่อนร่วมทีมเข้ามาช่วยแล้วไอซิสเดบิวเชอรี่ครับกลายเป็นคนรับดาเมจแทนแล้วแต่มีครับคนมาชาร์จดับเบิลโอนเซ็นนั่นคือครีมเอาครับปิดชิมครีมและจุ่มนมนะแต่ว่าจังหวะนี้เหมือนว่าไอซิสเบคอนจะทำได้ดีกว่าครับและเหลือรีบีเฮดรีเพย์คนเดียวและเลื่อนเหลือเพียงแค่2ข้อเท่านั้นแต่มีป้อมตัวยิงและไม่ไหวครับโหเสียไปอีก1คิวฮะจังหวะนี้ต้องเล่นเองแก้เองนะฮะใช่ฮะและเข้าไปช็อคใส่กีดง่ายครับแต่ว่ากระโดดหนียิงออกมาได้ครับและไล่ยิงเชอรี่ครับเชอรี่รับดาเมจอยู่ฝ่ายเดียวครับแต่มีมอสเข้ามาช่วยและมีมาร์คครับพยายามซัพพอร์ตจากด้านหลังครับโดยดับเบิลโดนตัวเองครับพยายามจะหาช่องยิงได้มากที่สุดแต่ว่าครีมครับสามารถเก็บมอสไปได้ครับโดนไปถึงครับเชอรี่ครับที่เลือดเดือดน้อยครับและตามไปที่มีมาร์คครับเซตอัพมิชชั่นสวยครับโมนาลิซ่าครับและทีมงานยูรีจากด้านหลังแต่ว่ายังคงไม่สามารถติดต่อได้ครับโอ้และดูครับและพยายามจะขึ้นบ้านนะตอนนี้ครับหาจังหวะครับและถ่ายทางฝั่งครีมออกมาและครีมเล่นเร็วมากครับและตายไปด้วยความเร็วครับมอสเก็บไม่ได้ครับแต่ว่ายังคงเกี่ยวแน่นในการกันบ้านได้อยู่ครับสำหรับแอสตูเดบิวและเจลี่ช็อกมาเก็บมอนติซ่าได้ครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2ฮีโร่สำหรับแอสตูเดบิวในการกันบ้านโอ้แล้วเป็นดับเบิลคิวจากมอสที่ตีธรรมดาแทบจะไม่มีดาเมจอะไรเลยวะเนี่ยไอทีซิตี้เบคอนยังเหลือครบ5คนเลยครับและไปที่ป้อมด้านบนซึ่งคีฟดันมาพอดีครับเดวี่พยายามจะเข้าไปเคลียร์คีฟครับให้เร็วที่สุดครับตัวเองเอาคีฟนอตกลับมาแต่ว่าขอถอนคำพูดครับตายอยู่คาป้อมตัวเองและคีฟดันตรงกลางต่อครับโอ้ตึกสองหน้าแบบนี้นี่เหลือปากจระเข้ครับสำหรับแอสตูเดบิวและไอทีซิตี้เบคอนครับตอนนี้สัมผัสบ้านใหญ่ของแอสตูเดบิวแล้วครับและเลือดลดเร็วมากและแน่นอนครับวิกที่3เป็นของไอทีซิตี้เบคอนเอ็มซ่อนก็กำลังจะเกิดครับและดีมิกครับเหมือนจะโดนนะเป็นตัวแรกของเกมนี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเปิดบัตรแรกตกเป็นของแอสตูเดบิลถูกบังคับให้ต้องดันป้อมครับในทางกับการเนี่ยทางแอสตูเดบิลค่อนข้างที่จะกันได้ง่ายกว่าครับเปิดลิฟต์ออฟฮะล็อกไปที่ใครครับเล็งไปที่โมนาลิซ่าครับแล้วพุ่งเข้าใส่ทันทีครับแล้วมอสไปดักด้านหลังครับโมนาลิซ่าครับถึงเล็งไปทาร์เก็ตแบบนี้ครับจะเอาตัวรอดได้หรือไม่แต่ว่า2ตัวครับที่เข้ามาทำดาเมจครับยังคงเป็นตัวแทนครับและมีไอ้ที่เดินลงมาครับด้วยครับสำหรับโมนาลิซ่าแต่ว่าเดวี่ครับไม่สามารถช่วยได้ฮะโอ้พยายามจะทำได้อย่างเยอะที่สุดแล้วครับแต่ตอนนี้ครับมีมาร์คเข้ามาสกิลใส่ครับและมอสครับเลือดเหลือน้อยดีดีเพย์ครับใช้สกิลครับของเจลีน่าและใช้บัลลิสต้าเก็บมอสได้แต่ตัวเองอยู่ในวงล้อมครับของมีมาร์คและเจลี่และเสียชีวิตลงไปเฉียวๆอยู่นะฮะสวิตเลนครับเลนบนไม่มีทาวเวอร์ให้ซุกหัวนอนนะครับแต่ให้โมนาลิซ่านั้นอยู่ล่างแทนอ้าวแล้วมอสใช้เอิร์ธสปิเตอร์ตรงนี้เลยเหรอครับเอิร์ธสปิเตอร์เป็นสกิลที่กูดาวนานนะครับใช่ครับไม่รู้เมื่อกี้ใช้ไปทำไมครับโอ้และลิมิทครับโดนอยู่แบบนี้แต่เชนสลัดเก็บไปได้ครับสำหรับกินง่ายและได้ป้อมด้านล่างไปด้วยแต่มีการล็อกด้วยลิฟต์ออฟครับจากแมทครับที่เล่นโดยเชอรี่ครับมาที่ครับโมนาลิซ่าและปัดอยู่กลางวงครับมีมาร์คเข้าไปใช้สกิลยัดใส่โมนาลิซ่าแล้วแต่เหมือนโมนาลิซ่าจะตั้งหลักได้ครับและเชอรี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับแทนนะตอนนี้ไม่ใช่ลุ้นแล้วมาด้านหลังครับสกิลกลับไปครับแต่เหมือนว่าเชนสลัดจะใช้ไม่ได้ครับและเชอรี่ครับเหลือน้อยครับดีเพย์ครับเข้าไปด้านหลังครับและเจอกับฟีนครับที่ฝั่งของนะทางด้านเอสตูเดบิวครับฆ่าได้และมีครับกิดง่ายเข้าไปตามครับด้วยเดมเชนสลัดและเก็บไปถึง3คนในไฟด้านล่างครับเอสตูเดบิว
ไฮและมีการเปิดเอิร์ธเตอร์ตับมอสครับเหมือนจังหวะไม่สวยเท่าไหร่ครับดีพีพยายามจะเข้ามาช่วยแต่ไม่สำเร็จครับแต่ดีรีเพย์กลางลงตายไปเหมือนกันและมีวาร์ปลงมาครับจากเดวี่ครับที่พยายามจะช่วยดีรีเพย์ครับแต่มอนิซ่าเลือดเดือดน้อยมากๆครับต้องระวังครับเดวี่ครับต้องยิงปักให้ได้ทีมครับกดฟิกเกอร์แล้วใช้อัพซัมชั่นดักรีมิกครับและพยายามจะไล่ตามรีมิกไม่ให้เข้าไฟครับแต่ว่าตัวเองครับเจอดับบันโอนตัวเองไล่ยิงครับและดับบันโอนตัวเองเลือดเหลือเยอะด้วยครับและครีมครับพยายามจะรับอยู่1ต่อ3ครับแต่ว่าดาเมจมันแรงเกินไปครับของมีมาร์คเข้ามาซ้ำด้วยครับครีมตายโอ้เหมือนว่ากดดันฝั่งตรงข้ามครับถ้าไม่ถอยจะโดนกวาดเป็นหมู่คณะครับและครีมครับโดนดับสตาร์ทครับยกลอยของนะครับทางด้านมอสเข้าไปแต่มีนะครับทุกอย่างเข้ามาประเคนครับเดวี่ลงมาด้วยเบนเจอร์ครับแต่เจอครับดับบันโอนตัวเองครับฆ่าไปครับสำหรับปิดและเจลลี่ครับเข้ามาชาร์จโมนาลิซ่าครับในจังหวะสำคัญแบบนี้ครับและเหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับสำหรับไฟของแอสตูเดบิวที่จะต้องมาชาร์จบ้านด้านในและดูครับเหตุการณ์บีบคั้นมาครับทำให้ไอจีที่เป็นคอนครับขึ้นบ้านทันทีครับและตอนนี้ครับดีรีเพย์ต้องถอยออกมาและไอจีที่เป็นคอนจะมาจะเข้าไปครับเพื่อที่ขวาจะเปลี่ยนครับและดีรีเพย์ครับจากวงกดแอนด์แบ็กครั้งสุดท้ายและเดวี่ครับกลายเป็นการอันสุดท้ายครับของไอจีที่เป็นคอนและแน่นอนครับตีบ้านครับตอนนี้ครับเหลือแค่ตีบ้านและแชมเปี้ยนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของ ROV Pro League ซีซั่น1 Winter by ทูมูเพชรเกินสามล้านและติดตัวแทนครับไปแข่งที่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพคือทีม ไอจีที่เป็นคอน